รู้ไว้จะได้ไม่เป็นกินอาหารอย่างไรให้ห่างไกลโรคเหน็บชาสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะโรคเหน็บชานั้นถือว่าเป็นโรคที่พบเจอกันบ่อยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเช่นเดียวกันคุณทราบไหมว่าอาการเหน็บชาสามารถป้องกันการเกิดขึ้นได้ไปรู้จักกันเลยค่ะป้องกันอาการเหน็บชาข้อที่1ค่ะรับประทานอาหารที่มีวิตามิน B1 สูงสำหรับอาหารที่มีวิตามิน B1 สูงมีอยู่ในข้าวกล้องพืชตระกูลถั่วหน่อไม้ฝรั่งแตงโมส้มเนื้อหมูไม่ติดมันตับไข่แดงและธัญพืชไม่ขัดสีเช่นงาดำเมล็ดทานตะวันเป็นต้นค่ะหากคุณรับประทานอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยว่าอาการเหน็บชาจะไม่มากวนใจคุณอย่างแน่นอนรวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันก็จะค่อยๆทุเลาลงค่ะป้องกันอาการเหน็บชาข้อที่2ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราถือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนเลือดและระบบการสั่งการของประสาทโดยตรงถ้าหากคุณยังดื่มเป็นประจำคุณก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอาการเหน็บชาได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วคุณควรจะงดละเลิกสิ่งเหล่านี้โดยทันทีนะคะป้องกันอาการเหน็บชาข้อที่3ค่ะพยายามไม่รับประทานอาหารดิบและอาหารหมักหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอาหารหมักและอาหารดิบนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับการแก้ไขปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับอาการเหน็บชาอาหารดิบและอาหารหมักดองที่รับประทานเข้าไปจะเข้าไปขัดขวางการดูดซึมวิตามิน B1 ที่จำเป็นในการใช้งานเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมไม่ควรรับประทานอาหารหมักดองและอาหารดิบเพราะจะได้ป้องกันและฟื้นฟูอาการเหน็บชาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะป้องกันอาการเหน็บชาข้อที่4ค่ะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พร้อมออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องให้ครบ5หมู่ในแต่ละมื้อแต่ละวันจะสามารถช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นและเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนอกจากนี้ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการออกกำลังกายอย่างเบาๆวันละ30นาทีและพักผ่อนให้เพียงพอไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงนะคะก็จะช่วยให้คุณนั้นห่างไกลอาการเหน็บชาได้อย่างแน่นอนค่ะนี่คือข้อมูลบางส่วนสำหรับป้องกันอาการเหน็บชานะคะอาการเหน็บชาสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุและการเตรียมร่างกายให้พร้อมต่อการดูแลสุขภาพโดยรวมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันและคุณก็ไม่ควรพลาดที่จะดูแลสุขภาพด้วยการใช้วิธีการเหล่านี้ป้องกันอาการเหน็บชานะคะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป lainee.com ขอขอบคุณค่ะ